วัสดีครับคุณฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าระวังชำแหละหากพักโทษรังสิตมันร้ายแต่ทักษิณจะร้ายกว่าพักร่วมแค่หางเครื่องของรัฐบาลเท่านั้นเนื้อหาใจความนะครับนายพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยได้โพสต์ข้อความลง Facebook โดยให้ชื่อว่าหางเครื่องรัฐบาลเนื้อหาใจความเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับหางเครื่องรัฐบาลเมื่อนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้พักโทษเมื่อไหร่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นแค่หางเครื่องขึ้นมาทันทีนะครับอาการของภูมิใจไทยก็ใช่ว่าจะดีพรรคอื่นแทบไม่ต้องพูดถึงครับบารมีพีรพันธ์ก็ถูกดิสเครดิตไปซะแล้วอำนาจต่อรองทางการเมืองหลังการพักโทษเนี่ยทักษิณชินวัตรจึงอยู่ที่พรรคก้าวไกลมากกว่าพรรคภูมิใจไทยอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองไม่ได้อยู่ที่เศรษฐาและภูมิธรรมตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอาจจะอยู่ที่ภูมิธรรมบ้างแต่ภูมิธรรมเนี่ยก็คือร่างทรงของทักษิณทักษิณเป็นอิสระขึ้นมากระดานหมากรุกจะถูกเกลี่ยใหม่ทันทีเพื่อความมั่นคงขององค์อิงผนวกกับสวจะพ้นวาระพรรคร่วมเดิมจะหมดอำนาจในการต่อรองทันทีดังนั้นเพื่อให้แพรทองทานมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีทุกพรรคย่อมเหมือนทาสในกระดานที่ทักษิณเนี่ยจะเลือกเขี่ยทิ้งหรือเลือกใช้งานเท่านั้นแหละครับเป็นเหตุผลที่เอกต้องไปหาทักษิณเป็นเหตุผลที่พิธาบอกว่าทักษิณเนี่ยถูกกลั่นแกล้งเป็นเหตุผลที่พยายามฆ่าพีรพันธ์รังสิตเนี่ยมันร้ายนะครับแต่ทักษิณร้ายกว่าครับบุรีรัมย์คงต้านไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าทักษิณเนี่ยเหมือนกับผีที่จะฆ่าก็ไม่ตายและวัฒกรรมปลองดองที่เขาปล่อยมามันไปปิดคมดาบที่จะฟันเรื่องคุกทิพย์ทั้งหมดครั้นจะเงื้อดาบฟันมันก็สายไปซะแล้วปล่อยให้ทักษิณรอดคุกเหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าระวังนะครับเสือเนี่ยมันจะกลับมาขย่ำคืนเขาให้เมื่อทักษิณพ้นโทษก้าวไกลจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นระวังพวกจับมือกับเพื่อไทยรบก้าวไกลเนี่ยจะถูกหลอกแบบเททิ้งกลางทะเลพรรคอื่นนี่แค่หางเครื่องทางการเมืองเท่านั้นแหละครับโดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติเขาได้มือสวไปแล้วเนี่ยพรรคจะมีค่าอะไรในเพื่อไทยล่ะครับ